สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำนักง,งานกศนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์จัดติวเข้มทักษะ PR อาหนุนบุคลากรคิดเชิงบวกสร้างการรับรู้การศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่สู่ปวงชนค่ะ ดรปรเมศริรัตน์รองเลขาธิการกสนเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ณห,ห้องประชุมสำนักง,งานกสนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะ โดยสำนักง,งานกศนมีภารกิจสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมไปถึงการจัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักง,งานกศนไม่มากก็น้อย โดยภารกิจตามนโยบายที่กำลังขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นในขณะนี้นะคะได้แก่โครงการพาน้องกลับมาเรียนโครงการปักหมุดการจัดการศึกษาที่ทั่วถึงสำหรับผู้พิการสถาศึกษาปลอดภัยตลอดจนโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ค่ะทั้งนี้ภารกิจต่างๆนะคะหากขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพภาพลักษณ์ของ,ององค์กรอาจไม่ชัดเจนในสายตาสาธารณชนค่ะ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงเป็นงานที่สำคัญทั้งในระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติที่นอกจากจะต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานในด้านการเขียนข่าวเขียนบทความการถ่ายภาพการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่แล้วจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องมีการปรับแนวคิดให้เกิดความคิดในเชิงบวกในการทำงานเชิงรุกและใช้ทักษะในการประชาสัมพันธ์มาเป็นเครื่องมือในการผลักดันในทุกภารกิจของกอสนเดินไปข้างหน้าได้ ถือเป็นการทำงานเพื่อองค์กรอย่างแท้จริงขอชื่นชมผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดส,สุร,ราธ,ธานีและคณะที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นแม้จะเหลือเวลาทำงานก่อนกเกษียณอายุราชการไม่ถึง4เดือนแต่ท่านก็ยังทำเพื่อองค์กรเป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมทางด้านนางชุติมนเรืองการจนะสุรีผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดส,สุร,ราธานีได้กล่าวว่า สำนักง,งานกสนจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีเห็นถึงความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารและการสื่อความหมายความคิดอย่างมีแบบแผนไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจการยอมรับและการให้ความสนับสนุนร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏต่อสาธารณชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้นะคะก็มีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน68คน จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์มีความรู้ด้านกล,ลยุทธ์และกล,ลวิธีการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะข่าวสารนับเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งต่อการบริหารงานประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนจําเป็นต้องมีข่าวสารที่ดีการส่งเสริมบุคลากร,กรให้มีความรู้ในหลักการประชาสัมพันธ์ด้านการเขียนข่าวการเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารผลิตสื่อที่ถูกต้องและเหมาะสมนับเป็นสิ่งจําเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง โดยมีน,นายธนพัฒน์ขุนเทพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพร้อมด้วยนางนัทมนไทยประสิทธิเจริญนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและนายนัทวุฒิวากระดวนนักวิชาการศึกษาจากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักง,งานกศนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นทั้งในด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์การผลิตวีดิทัศน์และเทคนิคก,การเป็นพิธีกรค่ะ โดยเชื่อว่าหลังเสร็จสิ้นการอบรมบุคลากรของสำนักง,งานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะสามารถสร้างการรับรู้กิจกรรมอันเป็นประโยชน์เข้าถึงความไว้วางใจของประชาชนและภาคีเครือข่ายได้อย่างแน่นอนค่ะ